วัสดีครับผลการแข่งขันประจำวันที่25เมษายน2566รอบก่อนรองชนะเลิศรายการ World Championship 2023ณ Crucible Theater เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษผลการแข่งขันมีดังนี้รอนนี่โอซิลิแวนพบลูก้าเบเซลเซตที่1รอนนี่โอซิลิแวนขึ้นนำลูก้าเบเซล6-2เฟรมรอนนี่โอซิลิแวนแทงเซนจูรี่เบรก128แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่1202เซตที่2ลอนนี่โอซิลิแวนขึ้นนำลูก้าเบเซล10-6เฟรมลูก้าเบเซลแทงเซนจูรี่เบรก128แต้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่191เซตที่3จะไปแข่งต่อในวันที่26เมษายน2566เวลา2ทุ่มครึ่งผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแอนโทนีแมคกิลกับสีเจฮุยในวันที่27ถึง29เมษายน2566มาร์คอาเลนพบแจ็คโจนเซตที่1มาร์คอาเลนเสมอแจ็คโจน4-4เฟรมมาร์คอาเลนแทงเซนจูรี่เบก137แต้มเป็นเซนจูรี่เบกครั้งที่571เซตที่2มาร์คอาเลนเสมอแจ็คโจน8-8เฟรมเซตที่3จะไปแข่งต่อในวันที่26เมษายน2566เวลา4โมงเย็นผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับจอห์นฮิกกินวันที่27ถึง29เมษายน2566แอนโทนีแมคกิลพบสีเจฮุยเซตที่1แอนโทนีแมคกิลเสมอสีเจฮุย4-4เฟรมสีเจฮุยแทงเซนจูรี่เบก106แต้มเซตที่2จะไปแข่งต่อในวันที่26เมษายน2566เวลา4โมงเย็นและตามด้วยเซตที่3ในเวลา1ผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซิลแวนกับลูก้าเบเซลวันที่27ถึง29เมษายน2566มาร์คเซลบี้พบจอห์นฮิกกินเซตที่1มาร์คเซลบี้เสมอจอห์นฮิกกิน4-4เฟรมมาร์คเซลบี้แทงเซนจูรี่เบก103แต้มเป็นเซนจูรี่เบกครั้งที่767เซตที่2จะไปแข่งต่อในวันที่26เมษายน2566เวลา2ทุ่มครึ่งและตามด้วยเซตที่3ในเวลา1ผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คอาเลนกับแจ็คโจนในวันที่27ถึง29เมษายน2566สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือประมาณ4ล้านบาทส่วนผู้ตกรอบก่อนรองชนะเลิศรับเงินรางวัล 50,000 ปอนด์หรือประมาณ2ล้านบาทในปัจจุบันผู้แทงเบสสูงสุด147แต้มได้แก่แคลเลนยูสันในนัดที่เอาชนะไรอันเดย์10-5เฟรมรอบ32คนกรณีที่ลอนนี่โอซิลแวนไม่ได้แชมป์รายการนี้อันดับโลกจะถูกมาร์คอาเลนแซงขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างไม่เป็นทางการถ้ามาร์คอาเลนเป็นแชมป์รายการนี้ส่วนคนอื่นไล่ตามไม่ทันทางด้านมาร์คเซลบี้ถ้าตกรอบนี้อันดับโลกจะตกก้าวรูดจากอันดับ2ไปอยู่อันดับ9เนื่องจากถูกหักคะแนนจากการเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อ2ปีก่อนส่วนกุมารจีนสีเจียฮุยอันดับขึ้นลิฟต์แนวดิ่งจากอันดับที่80มาอันดับ55ถ้าตกรอบก่อนรองชนะเลิศขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ